สวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามาอัปเดตกันแบบด่วนจีเลยนะครับกับวิธีการรับมงกุฎใหม่2แบบนั่นเองครับสำหรับมงกุฎชิ้นแรกนะครับจะชื่อว่า Crown of the Fallen นะครับมงกุฎแห่งผู้ล่วงหล่นและชิ้นที่2นะครับ Crown of the Time มงกุฎแห่งเวลาทั้ง2ชิ้นนี้ยังไม่ได้อัพขึ้นสโตร์เลยนะครับผมอัปเดตเควสกันก่อนเลยโดยวิธีการรับ UGC ทั้ง2ชิ้นนะครับเราจะต้องไปเล่นในแมปที่มีชื่อว่า Punch Simulator นะฮะเมื่อเข้าเกมมาแล้วให้คลิกทางด้านขวามือนะครับจะมีแถบใหม่ขึ้นมาคือแถบที่มีชื่อว่า UGC Task ครับให้เราเลื่อนไปที่มงกุฎ Crown of the Fallen นะครับเป็นอันแรก UGC ชิ้นนี้จะจำกัดจำนวนอยู่ที่ 5,000 ชิ้นนะครับโดยวิธีการทำก็คือให้เราชนะศัตรูเนี่ยจำนวน 50,000 ตัวนะฮะโดยศัตรูเนี่ยเราจะไม่จำกัดเลยว่าจะเป็นลูกน้องหรือว่าเป็นบอสนะครับสามารถนับจำนวนได้หมดเลยเราลองไปเทสกันดูนะครับเมื่อต่อยไปแล้วจำนวนก็จะเพิ่มขึ้นมาทางด้านนี้นะฮะเพื่อความรวดเร็วในการทำเควสเสร็จนะครับเราก็กดออโต้ไฟไปได้เลยแล้วนั่งรอกันยาวๆครับสำหรับชิ้นที่2นะครับที่มีชื่อว่า Crown of Time ครับ UGC ชิ้นนี้จะจำกัดอยู่ที่ 5,000 ชิ้นเช่นกันนะฮะและเงื่อนไขคือเราจะต้องเล่นในแมปเนี้ยให้ครบ100ชั่วโมงโดยเวลาจะนับเพิ่มไปเรื่อยๆทางด้านนี้นะครับและที่สำคัญคือไม่ว่าเราจะเข้าหรือออกแมปเนี่ยเวลาก็จะนับต่อเนื่องกันไปตลอดนะครับจนกว่าจะครบ100ชั่วโมงเลยมาอัปเดตคลิปเร็วๆแบบนี้เพื่อนๆอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะครับและขอให้ทุกคนสนุกกับการล่า UGC Limited ต่างๆนะครับเราพบกันใหม่ครับ